อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง2หนิงจากเอสปาหรือว่าหนิงหนิงจากเอสปานั่นเองนะครับล่าสุดนี้สาวๆเอสปากำลังเดินทางไปปารีสเพื่อไปร่วมงานของจีบองชีนะครับในปารีสแฟชั่นวีคในฐานะของ global ambassador หรือว่าแบรนด์ global ambassador นั่นเองในตอนนี้นะครับที่มีรูปปล่อยออกมาแล้วจากมวลชนต่างๆที่ไปรอทำข่าวแล้วก็ไปรอส่งเอสปาที่สนามบินอินชอนจากทางประเทศเกาหลีใต้นะครับวันนี้เนี่ยสามสาวของเราอย่างจีเซลคาริน่าแล้วก็วินเทอร์นะครับเดินทางไปที่สนามบินอินชอนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีรูปปล่อยออกมามากมายหลายรูปเลยทั้ง3คนนั้นสวยมากๆนะครับแต่ว่าไม่มีหนิงๆเนี่ยเดินตามพี่ๆมาด้วยแล้วก็ไม่มีหนิงๆนั้นร่วมเฟรมในการถ่ายภาพครั้งนี้นะครับหลังจากที่แฟนๆได้เห็นรูปแล้วเนี่ยก็ออกมาตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะหนิงๆหายไปไหนทำไมถึงไม่เดินมากับพี่ๆทำไมถึงไม่มีรูปภาพร่วมเฟรมกับพี่ๆในวงเลยก็เลยเกิดเป็นแฮชแท็กใน Twitter ติดเทรนด์ขึ้นมาในตอนนี้นะครับกับแฮชแท็ก Where is หนิงหนิงนะครับเพื่อออกมาถามกันว่าหนิงหนิงหายไปไหนทางค่ายทำไมไม่ออกมาแจ้งว่าหนิงหนิงนั้นเนี่ยไม่ได้สามารถเดินทางไปครั้งนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรหรือว่าในตอนนี้นั้นหนิงหนิงกำลังเป็นอะไรอยู่หรือเปล่าแฟนๆเนี่ยก็รอคอยกันมากๆเลยว่าค่ายจะออกมาแจ้งข่าวเมื่อไหร่แล้วก็หนิงหนิงนั้นเนี่ยจะได้ไปร่วมงานครั้งนี้ไหมถ้าหากว่าไม่ได้ไปด้วยเนี่ยน่าเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะงานในครั้งนี้เนี่ยถือว่าแฟนๆนั้นรอคอยกันมานานมากๆแล้วนะครับสำหรับแฟชั่นวีคของจีวองชีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจีวองชีก็เคยได้ชักชวนสาวๆเอสปากันแล้วแต่ว่าทางค่ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งสาวๆเอสปาไปร่วมงานครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่สาวๆเอสปานั้นเนี่ยได้เป็น global brand ambassador ให้กับจีวองชีนะครับดังนั้นเนี่ยแฟนๆก็เลยไม่อยากให้สาวๆเอสปานั้นเนี่ยต้องพลาดความสำคัญหรือว่าพลาดงานสำคัญแบบนี้ถ้าได้ไปเนี่ยก็อยากให้ไปครบกันทั้ง4คนเลยในตอนนี้เองนะครับดูเหมือนว่าในทวิตเตอร์นั้นจะเริ่มออกมาอัปเดตข่าวสารกันแล้วว่าสาเหตุที่หนิงๆนั้นไม่ได้ไปสนามบินในตอนนี้พร้อมกันกับพี่ๆในวงนะครับน่าจะเป็นปัญหาที่เกิดมาจากวีซ่าของหนิงๆเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นนะครับวีซ่าไม่ผ่านหรือว่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวีซ่านะครับทำให้จะต้องจัดการเรื่องปัญหานี้ก่อนแล้วค่อยเดินทางตามไปทีหลังซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยทางค่ายยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับในทวิตเตอร์เนี่ยก็มีแฟนๆที่พยายามตามหาข่าวกันมาแล้วก็มาส่งต่อข้อมูลแล้วก็มาแชร์ข้อมูลกันต่อนะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่จะเป็นการยืนยันจากทางค่ายจริงๆหรือเปล่าว่าสาเหตุที่หนิงๆนั้นเนี่ยไม่ได้ไปพร้อมกันกับพี่ๆในวันนี้นั้นอาจจะเป็นมาจากปัญหาของวีซ่านะครับก็ต้องมารอดูอีกทีว่าทาง SM นั้นจะออกมาชี้แจงแถลงข่าวเป็นแบบทางการหรือเปล่าแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยแฟนๆรู้สึกเสียดายพร้อมกับกุนหิดมากๆเลยที่มีเวลาเตรียมตัวหลายวันนะครับแต่ว่าปัญหาวีซ่านี้เนี่ยทางค่ายก็ไม่จัดการให้เรียบร้อยก่อนการที่สาวๆเอสปานั้นได้เดินทางไปพร้อมกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆทั้งในเรื่องของพื้นที่สื่อเองก็ตามนะครับรวมไปถึงแฟนๆเนี่ยก็จะได้เห็นรูป4สาวอยู่พร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับแล้วก็จะได้เดินทางไปพร้อมๆกันเลยหนิงๆเนี่ยเป็นน้องเล็กเดินทางไปคนเดียวเนี่ยคงจะเหงาหน้าดูนะครับแฟนๆก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงกันพร้อมกับออกมาพูดถึงกันด้วยว่าอยากให้หนิงๆเนี่ยได้เดินทางไปพร้อมๆกับพี่ๆในตอนนี้เองนะครับ #Where is หนิงๆเนี่ยก็ติดเทรนด์ Twitter ขึ้นมาคนพูดถึงเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับยังไงก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยทาง SM จะออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการหรือเปล่าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งนะครับว่าสาเหตุที่หนิงๆนั้นไม่ได้ไปร่วมกันกับพี่ๆพร้อมกันกับพี่ๆเนี่ยเป็นสาเหตุเนื่องมาจากอะไรในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็พูดกันอยู่ว่าอาจจะเป็นเพราะวีซ่านะครับที่ยังไม่ผ่านหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นกับวีซ่าของหนิงๆสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของหนิงๆจากเอสปาให้ทุกคนได้ติดตามรับทราบกันนะครับใครเป็นแฟนคลับหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับหนิงๆจากเอสปากับการเดินทางไปปารีสในครั้งนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับหรือใครที่อยากจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะอยากเข้าไปร่วมวงพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ #ใน Twitter Where is หนิงๆนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับอันยอง